ในเรื่องของการดูแลลำไส้นะคะก็จำเป็นนะคะก็จำเป็นเหมือนกันเพราะว่าลำไส้เนี่ยเป็นประการด่านสุดท้ายของการดูดซึมสารอาหารเข้าสู่เซลล์ทั้งหมดเลยนะคะเข้าสู่เส้นเลือดเข้าสู่เซลล์ทั้งหมดนั้นเราฟื้นฟูในระบบนี้นะคะฟื้นฟูในระบบลำไส้ก่อน